ายเฮ็ดจังได๋จังซายเฮ็ดจังได๋กับแม่บ่ดีค่ะมาหาเลยเฮ้ยเป็นลูกชายเสพยาบ้าแล้วคลั่งเอาจอบทุบแม่ยังคลั่งอยู่เลยนะคะตำรวจต้องพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวแต่โดยดีตอนที่ตำรวจไปถึงจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่ตำบลคำเจริญเสียชีวิตมาประมาณ4ชั่วโมงคุณผู้ชมแม่นอนตายอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนบ้านส่วนลูกชายอยู่ด้านบนตำรวจต้องคุมตัวนายฉลองเนี่ยออกไปเพื่อจะสอบปากคำแล้วเห็นบอกว่ายืนมึนๆงงๆยืนยิ้มเอาตัวไปคุมขังอยู่ที่โรงพักไม่นอนทั้งคืนคือตำรวจเนี่ยเอาตัวเข้าไปในห้องขังก่อนใช่ไหมครับเหมือนร้อนหรือไงไม่รู้เปิดน้ำในห้องขังเล่นทั้งคืนนะคะตำรวจต้องคุมตัวฉลองไปสอบปากคำฉลองถามบอกว่าทำไมน้ำไม่ไหลเลยอะพี่สุดท้ายแล้วเมื่อเช้าคุยยังไม่รู้เรื่องตำรวจต้องรอจนกระทั่งบ่ายค่ะเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะว่าตัวเองเนี่ยยังงงๆอยู่เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเองก็สอบปากคำนักข่าวเราถามว่าจริงๆบ๊อบถามจริงๆเหอะที่ฆ่าแม่จนตายมาจากเรื่องอะไรบ๊อบหรือว่าฉลองคนเป็นลูกบอกว่าไงรู้ไหมฮะไม่พอใจที่แม่น่ะขุดลอกท่อแล้วกลิ่นมันเหม็นนะพี่เข้าใจป่ะว่ากลิ่นมันเหม็นแล้วผมเองพยายามบอกแม่แม่อย่าลอกหยุดไม่ฟังผมไม่รู้จะทำยังไงโมโหฮะหยิบจอบที่อยู่ใกล้ตัวบอกแม่ไม่ฟังใช่ไหมว่าลอกท่อแล้วผมเหม็นตีแม่ไปหลายต่อหลายครั้งเตือนแม่แล้วไม่ฟังกระหน่ำตีไปอีก10กว่าทีจนแม่แน่นิ่งไปและเขาเนี่ยก็มีการเดินออกไปข้างนอกและกลับมาอีกทีเห็นมดไต่ตามตัวแม่แล้วก็มีเลือดออกเลยเอาไฟแช็กไปลนที่ร่างแม่หวังจะให้มดที่มันไต่ตัวแม่อยู่เนี่ยออกไปให้หมดลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะไม่รู้จะพูดรู้เรื่องหรือเปล่าก็ถามหน่อยตอนที่เราทำไปเรามีสติไหมตอนที่เราทำร้ายแม่ไม่มีแล้วทำไมเราต้องเอาจอบไปตีแม่ขนาดนั้นนะครับเขาขุดโชว์เสียบฝรั่งบอกว่าเขาไม่มีเงินออกมาพอมาขึ้นมาเขาไม่มาเขาเลยตีคาที่นั่นเลยพ่อญาติเดินเลยท่อส้วมอยู่หรอเลยเหม็นปะเลยผมบอกขึ้นมาแม่ขึ้นมาตีตรงที่นั่นเลยตอนนั้นตีตั้งใจแม่ตายไหมสิบทีสิบกว่าทีครับสิบกว่าทีเลยทีแรกร้อนก็ตีจนตายทำไมต้องตีขนาดนั้นอ่ะบอกไม่ฟังบอกไม่ฟังอ่ะทำไมกลัวที่ตีนี่คือบอกไม่ฟังบอกไม่บอกก็ร้องเราโกรธเขาขนาดนั้นเลยเหรอเขาแค่ครับหวังเขาใจตายแล้วทีนี้แผลที่ตัวแม่ที่ว่าเหมือนมีไฟลนเนี่ยเราทำอะไรกับแม่แกหมดขึ้นมาหมดขึ้นมาเสพยามานานแล้วยังยังไม่ทำอะไรยังเสพยามานานแล้วยังเลิกแล้วเลิกนานยังเลิกชีวิตเก้าขอโทษครับเมื่อคืนฝันเห็นแม่ป่ะจ๊ะไม่ได้ฝันเลยครับอยากบอกให้ยังแม่ป่ะจ๊ะแบบบ่ฝันเลยครับผมอยู่แบบบ่ฝันฮักแม่บ่เริ่มบันละหักกับบ่ฟื้นเสียใจที่เขาจับเราเหรอไม่ได้เสียใจที่ทำร้ายแม่เหรอเลิกกันแล้วผมจะมอบตัวและเคลียร์เรื่องเรียบร้อยแล้วเคลียร์กับใครผมเผาจดหมายเขาที่ไปยังมีวาทะมันผิดกฎหมายคือเสียใจที่โดนจับแต่ไม่ได้เรื่องมันแล้วไปแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้สอบถามจากญาติๆจริงๆแล้วเขาบอกฉลองยาเสพติดไม่รู้มีไหมแต่มีกัญชานะญาติบอกแอบไปเสพกัญชาอยู่กับคนในหมู่บ้านนี่แหละวันนี้โดนควบคุมตัวแล้วนะคะ